ต้นวันนี้เรามาเปิดร้านปลาโป่งที่หมู่บ้านนี้ครั้งแรกใช่ไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าเข้ามาไหมเราก็ลุ้นอยู่เราลุ้นอยู่เนี่ยตุ๊กตาเนี่ยมีของดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่แล้วหุยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยลูกค้าต้องเข้าแน่นอนใช่เนี่ยต้นดูนะเราอะเอาของมาดีๆแพงๆทั้งนั้นเลยสวยด้วยน่ารักด้วยเนี่ยใช่อุ้ยดูสิมิกกี้เมาส์เอ้ยดูน่ารักไหมน่ารักมากเดอะไลออนคิงอันเนี้ยพิกเลตคิตตี้ก็มีเห็นไหมโอ้ยมิกกี้เมาส์ด้วยเป็นไงล่ะสุดยอดต้นเราเนี่ยจะขาย4ดอก20บาทถ้าปลาโดน3ดอกรับไปเลยตุ๊กตาโอเคดีไหมดีไหมเอาตามนี้เลยนะโบ4ดอก20ใช่ใช่แต่ตอนนี้ข้าว่าไปฝนให้มันทุ่ๆก่อนไหมต้นอ่ะอ๋อมันจะได้ลูกโป่งที่ไม่แตกไงใช่แล้วยังไม่ทันเริ่มเลยเนี่ยเราก็โกงเขาอีกแล้วหน้าต้นทำไปทำไปทู่ยังเนี่ยได้แล้วลูกโป่งไม่แตกหรอกทู่แล้วแค่นี้ก็ปลาไม่แตกแล้วมั้งไหนไหนต้นดูดิทู่เลยอ่ะโอ้ยแจ๋วเนี่ยโบรู้ป่ะเนี่ยถ้าเราบิดโคนอย่างเงี้ยนะให้มันงอๆเนี่ยถ้าเขาปลาเนี่ยมันจะไม่ตรงอ่ะมันจะเบี้ยวเฮ้ยจริงเหรอต้นมันไม่โดนลูกโป่งเลยหรอกโอ้ยอดเยี่ยมเรื่องโกงๆเนี่ยต้นเด็ดมากเลยบิดเลยเป็นไงโอ้ยดี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 มามามาเดี๋ยวทำทุกอันเลยเราดีดีดีมากและต้นรู้ไหมถ้าเกิดว่ามีคนปลาแตก3ลูกเนี่ยเราจะให้ตุ๊กตาพวกนี้อ้าวไม่ใช่ทุกพวกนั้นเหรอเนี่ยหุยพวกนั้นน่ะแพงของแท้ของใหญ่ของน่ารักทั้งนั้นเราต้องให้ตุ๊กตาเล็กๆแค่เนี้ยเป็นไงต้นฉลาดมากโบโอ้ยเราเตรียมมาเยอะเลยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเลยอ่ะกำไรเห็นๆนี่เห็นเงินอยู่ในอากาศแล้วเดี๋ยวก็มาอยู่ในมือเราคิดจะรวยแล้วเราเออเก็บไว้เก็บไว้บังไว้ก่อนแอบแอบไว้ก่อนต้นเรียกลูกค้าหน่อยเร็วเอาเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาครับร้านปลาโป่งเปิดใหม่ครับผมมาเลขเข้ามาตุ๊กตาสวยๆนั่นเลยนะคะวันนี้การบ้านเยอะมากเลยเนาะใช่เนี่ยมากวิชาภาษาไทยคู่สั่งมาอีกแล้วก็ไม่รู้ใช่ขี้เกียจทำเหนื่อยวิชาวิทยาศาสตร์มาอย่างเยอะเลยเฮ้ยพวกเราถ้าทานกับบ้านเราเดี๋ยวนี้มีร้านแบบนี้ด้วยหรอร้านอะไรอ่ะปีร้านตัวใหญ่ไปดูกันไหมไปไปดิปะพี่คะนี่ร้านอะไรคะน้องสนใจไหมคะนี่ร้านปลาโป่งค่ะ4ดอก20ถ้าโดน3ดอกเนี่ยเอาไปเลยอุ๊ยตุ๊กตาน่ารักน่ารักอุ๊ย3ดอกเอง20บาทเองมีดอลลาร์ด้วยแค่แตก3ดอกเท่านั้นมีคาวบอยด้วยนั่นน่ะสิน้องมีฝีมือป่ะล่ะทูฟิลสนใจเปล่าสนใจมา20น้อง20 4ดอกมาเลยค่ะคนละ4ดอกแล้วกันเนาะได้ค่ะใครเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนฟิวเริ่มก่อนไหมเราก่อนก็ได้ได้เลยอะค่ะตัวชู้อะค่ะพี่โอเคค่ะโชคดีนะคะค่ะฟิวรับฟังหน่อยสิอ่ะน้องไปยืนตรงนี้ครับอย่าเกินเส้นขาวนะครับค่ะโอ้ยไม่ได้ต้องไม่ได้เข้าหน่อยครับตรงนี้เหรอพี่ครับผมห้ามเหยียบห้ามเหยียบครับน้องห้ามโกงครับเออครับผมหนีได้ครับอยู่หลังเส้นขาวครับนิดเดียวก็ไม่ได้หรอไม่ได้ครับผมฟิวสู้ๆโดนโดนฟิวเป็นไหมมันเฉียดมากเลยอ่ะเหลือ4ดอกฟิวเขาบอก3ดอกได้เล็งใหม่นิดเดียวนิดเดียวแม่นๆเลยแม่นๆโอ้ยไม่น่านะมีนดูนี่เหลือแค่2ดอกเองอ่ะมาไปเลยฟิวเล่นขำๆหน้าโอ้ยอันสุดท้ายไม่นะโอ้ยพี่แล้วหนูไม่ได้เลยสักอันน่ะไม่มีอะไรให้หรอโอ้ยไม่มีน้องไม่มีน้องไปฝึกมาใหม่หรือเล่นใหม่มั้ยล่ะงั้นเดี๋ยวหนูไม่เล่นหน่อยพี่อยากให้เพื่อนหนูเล่นก่อนได้ๆเดี๋ยวเราเล่นเองฟิวอ่ะฝากหน่อยมาจ้าต้นไปเก็บมาสิโอ้โหเราเนี่ยแค่บีดหางลูกดอกเนี่ยเขาก็ปามโดนกันแล้วสุดยอดจริงๆเลยอันเท่าค่ะ4ดอกครับนี่ค่ะ20เก็บก่อนอุ๊ยน้องๆๆๆทําเลยเส้นอย่าเหลื่อมเข้าไปถอยหลังถอยหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พี่รองเท้าหนูมันใหญ่แต่เท้าคุณอุ๊ยไม่ได้ต้องถอยหลังหน่อยอย่าโกงอย่าโกงครับนี่ๆๆพี่อ้าวฟิล์มต้องได้นะเราต้องได้แหละวันเนี้ยฟิล์มสู้ๆโอ้ยดอกแรกมาแล้วดอกแรกมาแล้วยังไงเราก็ต้องได้ตุ๊กตากลับบ้านอีก2ดอกโอ้ยพา2ดอกฟิล์มโอ้ยอันว่าอะไรน้องนี่นะถ้าลูกนี้ตอบนะน้องได้เลยตุ๊กตาแล้วฟิวทูเราต้องได้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนต้องโดนสิพี่พ่อค้าไงเขาบอกไม่โดนโอ้ยได้ฟิล์มนึงแล้วเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวพี่เอาให้นะว่าแต่น้องคนนี้จะเล่นหรือเปล่าล่ะ
เล่น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 ก่อนเล่นก่อนเดี๋ยวให้เอาทีเดียวมาได้ค่ะพี่ต้นไปเก็บมาโอเคเก็บลูกดอกก่อนเติมด้วยเติมด้วยถูเมื่อกี้เราได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาเราตรงนั้นเลยโอเคแล้วเราถ้าเกิดเราได้นะเราจะเอาไดโนเสาร์ตัวนั้นเลยมันไม่ใช่มังกรเหรอทูอ้าวเหรอมันคือมังกรเหรอใช่ขอนึกว่าไดโนเสาร์ไม่ใช่ตายแล้ว ไม่เป็นไรทูต้องปาให้ได้ฟิวไว้รอบหน้าแล้วกันใช่ใช่เดี๋ยวเรายินรอมามาน้องน้องคนนี้เล่นใช่ไหมครับผมสี่ดอกพี่สิบครับโชคดีนะน้องครับเฮ้ยเช็คเช็คเฮ้ยน้องน้องถอยหลังไปอีกห้ามเลยเส้นโอ้ยอย่าโกงอย่าโกงครับถูสู้สู้ถูสู้สู้นะต้องได้ต้องได้หนึ่งสองโอ้โหโอ้โหโอ้ยอะไรนะอะไรนะโอ้ยน้องๆต้องแตก3ไม่แตก1นะอันนี้แตก1ไม่แตก3นี่ไม่ได้นะโอ้ยหนูได้นะเมื่อกี้ใช่ใช่ว่าแต่น้องเล่นต่อหรือเปล่าล่ะโอเคพี่หนูเล่นต่อมาๆมากระเป๋าไว้ที่ร้านนี่แหละต้นๆเก็บของเก็บของค่ะโอเคค่ะ4ดอก20บาทค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนพี่เก็บของแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นๆนะน้องนะพวกเรามาดูนี่สิมีอะไรฟิวทำไมลูกดอกร้านเขามันบิดๆได้ดูดีฮะจริงปะเนี่ยนี่เวลาปลามันก็จะไม่ตรงดิฟิวใช่ดูดิยังอย่างเยอะละฟิวเราลองมองกลับไหมมีหน้าละมันถึงปลายากมากเลยใช่ของเราก็คงพุกละฟิวที่ได้เมื่อกี้เฮ้ยน่าดูดิตรงปลายอะมันทู่ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเขาแอบฝนปะเนี่ยเออใช่ใช่โอ้ยหนูว่าคำที่โกงอะก็เดี๋ยวเราลองเล่นก่อนละกันตาเนี้ยถ้ามันยังไม่ได้อีกแปลว่าเขาโกงมามามาฟิวน้องรีบปานะคะเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวแขกคนอื่นลูกค้าคนอื่นมาอุ้ยน้องน้องเหยียบเต้นแล้วถอยหลังหน่อยเออหลังเส้นหลังโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยอีกโอ้แน่นอนน้องตุ๊กตาร้านพี่มันสวยจริงมาเราพร้อมแล้วมาฟิวได้ฟิวได้โอ้ยฟิวอีก2ดอกก็ได้แล้วนะโอ้ยไม่เป็นไรยังมีโอกาสได้อยู่ฟิวตุ๊กเขาตุ๊กเขาฟิวตานี้ไม่ได้นะคะน้องดูแล้วค่ะพี่พวกเราคงจะเหมือนอย่างที่ฟิวคิดจริงๆด้วยแหละใช่ครับที่โกงแน่ๆเลยอ่ะใช่ลูกดอกก็ทู่แถมบิดอีกมากใช่ปลายากนี้อย่างนี้เราปลายังไงก็ไม่โดนหรอกใช่สิงั้นเดี๋ยวเราวัดดวงอีกรอบนึงเองไม่กี่รอบก็ได้แล้วใช่ฟิล์มปลาแม่นนี่ค่ะอีกชุดนึงค่ะได้เลยค่ะเอาต้นมาทำแบบนี้นี่เลยค่ะพี่ทำไมลูกดอกมันบิดๆอย่างนี้อ่ะดูดิใช่โอ้ยน้องจับไม่ดีหรือเปล่าน้องไปบิดเองหรือเปล่าพี่หนูจับตรงนี้นะมันจะบิดได้ไงเนี่ยดูดิพี่มันเอียงเอาน้องก็บิดคืนแค่นั้นแหละมันก็พลาสติกมันเป็นไปได้มันงอไปแล้วอ่ะพี่โอ้ดูดิพี่เออน้องนี่เรื่องมากเนาะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูปาก็ได้ปาอย่างเงี้ยฟิล์มสู้เราจะสู้น่าๆๆๆโอ้โหยังโกงเลยถอยหลังไปอีกหลังเส้นน้องโอ้โหเอ้าก็หลังเส้นอย่าเส้นอยู่ข้างหลังโอ้ยเส้นอยู่ด้านหลังนั่นด้านหน้าไม่ได้โอ้ยเหยียบไม่ได้ไม่ได้นิดนึงเองตุ๊กตาแพงทีมสู้ๆโดโอ้เอาอีกอุ้ยฟิล์มโอ้ยน้องถ้าน้องโดนดอกนี้แล้วน้องจะได้อีกตัวนึงเลยนะเราต้องได้ฟิล์มฟิล์มปลาส่งไปนะเนี่ยนั่นน่ะสิมันเด้งออกอ่ะไม่เป็นไรหรอกฟิล์มอย่างไรก็ได้ตัวนึงได้ยังได้ตั้งตัวนึงน่ะงั้นเดี๋ยวขอเลือกตุ๊กตาเลยละกันพี่คะหนูขอเลือกตุ๊กตาหน่อยนะคะเขียวกุดไหมฟิล์มฟิล์มตัวนี้น่ารักนะอุ๊ยตัวแพนด้าก็น่ารักนะหรือว่าจะเอามังกรดีดูสิดอลล่าไหมฟิล์มมีเอลซ่าด้วยเนี่ยดูสิวีเอาตัวไหนดีอ่ะมีปิกาจูด้วยอุ๊ยนี่ตัวนี้ดีไหมแน่นๆเดียมีหมาบินด้วยนะวีตัวนี้ดีกว่าไหมฟิล์มก็ดีนะฟิล์มน่ารักเหมือนฟิล์มเลยอ่ะดูดีเป็นตุ้มๆเลยอ่ะหัวโตๆตัวรีบๆหนูไม่ที่เราเอาตัวเนี้ยเพราะว่าเรานึกถึงฟิลเราชอบฟิลมากเลย พี่คะหนูเอาตัวนี้ค่ะเลือกได้แล้วอุ้ยไม่ใช่น้องน้องเข้าใจผิดแล้วอันนี้มันของชอเอ้าอะนี่ตุ๊กตาที่น้องได้ตัวนี้อ้าวฮะพี่จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงสิน้องเสียไปตั้งหลายบาทได้แค่เนี้ยน้อง4ดอก20จะเอาอะไรมากอันนี้มันตัวเป็นพันเอ้าแล้วพี่บอกว่าของพี่แพงๆนั้นเลยไหนบอกจะได้ไงตุ๊กตาตัวนึงโอ้ก็วางสวยๆสิน้องถ้าพี่ไม่พูดแบบนี้ใครจะเข้าล่ะอันนี้คือของโชว์ครับเออเอ้าแต่พี่โชว์ของอย่างนี้ก็นึกว่าเป็นรางวัลนะดิพี่ใช่พี่โกงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยโกง
นี่บอกว่าตุ๊กตามันสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยก็ถ้าปาได้ก็ได้ตุ๊กตาตัวนึงนี่ก็เหมือนตุ๊กตาเหมือนกันงั้นพี่ก็เอามาโชว์สิเออพี่จะวางโซ่ไว้ทำไมตรงนั้นน่ะใช่พี่ก็ไม่ได้บอกนี่ว่าจะให้ตุ๊กตาข้างในพี่ก็บอกว่าถ้าปาแตก3ลูกก็ได้ตุ๊กตานี่ไงมันก็ตุ๊กตาเหมือนกันใช่ตุ๊กตาเหมือนกันเลยพี่แต่นี่มันตุ๊กตาสำหรับปืนลมนี่ใช่พี่ไม่เอามาทำไมเนี่ยใช่แต่นี่มันปาเป้านะรางวัลก็ต้องคนละอย่างดีใช่พี่ก็กติกามันเป็นแบบนี้นี่ร้านของเราสองคนเนาะใช่เออเราจะตั้งยังไงก็ได้เออพี่อย่างนี้มันเรียกโกงอะเนี่ยใช่พี่โกงมากเลยพี่ก็น้องมาเล่นร้านพี่เองก็ช่วยไม่ได้นี่ก็บอกอยู่แตก3ใบรับ1ตัวแต่ไม่ได้บอกว่าตัวไหนใช่โหโกงให้ฉันเลยเนาะทูฟิลแจ้งตำรวจเดี๋ยวไหมฟิล์มหุยทำไมทำงี้อ่ะนี่ถ้าไม่เอาตุ๊กตาก็เอาคืนมาเลยอ่ะไม่เอาเหรออ่ะไม่เอาคืนมาเอาแล้วพวกหนูจะได้เงินคืนไหมใช่เอาก็เล่นไปแล้วน้องเมื่อกี้น้องได้ปลาเป้าไหมได้ปลาโป่งไหมปลาใช่ไหมเออก็หมดไปแล้วไงตุ๊กตาตัวนี้หนูเอาก็ได้พี่แต่ว่าเขาหน้าไม่มาเล่นแล้วเนาะฟิวใช่งั้นต้องถ่ายรูปแล้วก็แชร์ในเฟซหน่อยแล้วแหละเอาเลยใช่เอาเลยเดี๋ยวเราช่วยแชร์ด้วยมาได้เลยช่วยกันแชร์ไม่ให้ถ่าย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 ไม่ได้เลยเนี่ยต้นไปเร็วไปไล่ออกไปเร็วต้นไปน้องน้องไม่ไม่น้องกลับบ้านไปน้องกลับบ้านไปถ่ายเป็นคลิปเลยน้องกลับบ้านไปเฮ้ยดูสิแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวช่วยแชร์น้องห้ามถ่ายน้องห้ามถ่ายนี่ร้านนี้เลยนะคะทุกคนดูดิเขาบอกว่าแตก3ได้ตุ๊กตา1ตัวเราได้แค่ตัวนี้เอาขับบ้านไปเลยเอากระเป๋าไปเอากระเป๋าไปนี่เจ้าของร้านเนี่ยแชร์แล้วโอ้ยบอกไงเนี่ยอุ้ยต้นดูถ้าไม่ได้การละเราต้องเก็บร้านหนีละเร็วๆๆน้องเขาถ่ายด้วยหมดแล้วอ่ะป้าแล้วเขาแชร์ในโซเชียลด้วยเดี๋ยวพวกเราโดนถล่มแน่ๆเลยเร็วเก็บทุกคนคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมถ้าเคยเจอก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะดูสิจะมาหาเงินแต่ว่ามักง่ายอ่ะไม่ดีเลยเนาะใช่เอาของแพงๆมาโชว์แล้วเสร็จแล้วเป็นรางวัลที่บอกว่าเป็นตุ๊กตาเหมือนกันโอ้ยไม่ดีเลยอ่ะใช่งั้นสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันค่ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย